สถาบันการศึกษา9แห่งทั่วประเทศร่วมกับไทย PBS หนุนเสริมภาคประชาชนที่สนใจก่อตั้งทีวีบริการชุมชนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมระหว่างรอการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินจากอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลติดตามจากรายงานทีมข่าวพลเมืองครับแม้จะยังไม่มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทชุมชนแต่ระหว่างรอการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินจากอนาล็อกให้เป็นดิจิตอลประชาชนที่สนใจพัฒนาสื่อชุมชนจากหลายพื้นที่เริ่มเตรียมความพร้อมฝึกทักษะการผลิตการบริหารจัดการและมาร่วมงานเปิดห้องเรียนทีวีชุมชนเรียนรู้เพื่อก้าวไปข้างหน้าสู่สื่อสาธารณะชุมชนที่ไทย PBS จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกันกระจายอำนาจเรื่องของสื่อมาให้กับชุมชนได้มีการได้มีเจ้าของสื่อและก็สามารถทำสื่อด้วยตัวเองนะครับเราเชื่อว่าถ้าคนในชุมชนนะครับสามารถที่จะกำหนดวาระข่าวสารหรือว่ากำหนดประเด็นข่าวสารในตามความต้องการของชุมชนหรือว่าตามความสิ่งที่ชุมชนอยากจะสื่อนั้นมันจะทำให้ชุมชนนั้นเกิดพลังมากขึ้นนะครับอันนี้มันคือสมบัติของชาตินะเราลงไปช่วยเนี่ยช่วยเพื่อทำให้ชาติเข้มแข็งขึ้นนะครับมหาวิทยาลัยนี้ต้องใจกว้างมากๆนะครับเนื่องจากว่าในช่วงแรกเนี่ยความเข้มแข็งของทางภาคประชาสังคมผมว่าอาจจะยังมีน้อยอยู่นะครับเรื่องสื่อเรื่องคนเรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆนี่คงยังมีน้อยอยู่มหาลัยก็คงต้องซัพพอร์ตตรงนี้มากๆโอกาสนี้9สถาบันการศึกษาในภูมิภาครวมกับไทย PBS ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือที่จะหนุนเสริมภาคประชาชนพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสนับสนุนเครื่องมือและพัฒนาองค์ความรู้ในการก่อเกิดทีวีบริการชุมชนเพราะถือเป็นสิ่งใหม่ของประเทศการจะทำทีวีเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันมีกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างมากแล้วก็ต้องใช้ทักษะที่มีความเฉพาะหลายด้านนะครับดังนั้นแล้วหากเราคิดที่จะทำทีวีชุมชนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะต้องคิดให้มากๆเลยคือว่าเรื่องของการฝึกทักษะของคนนะครับคนทำงานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการของมหาวิทยาลัยแทนที่จะทำวิจัยสอนหนังสืออย่างเดียวก็ได้ใช้เวลาเหล่านี้ไปร่วมกับชุมชนในฐานะที่ชุมชนเองก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งมหาลัยต้องอาศัยความรู้จากชุมชนเหล่านั้นแล้วก็มีแนวคิด ที่ไปข้างหน้าระหว่างรอคอยการจัดสรรคลื่นความถี่ให้เป็นสาธารณะและมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนจากผู้กำกับดูแลความร่วมมือของสื่อชุมชนและสถาบันการศึกษาได้ค่อยๆจับมือกันเดินหน้าเพื่อให้เกิดทีวีชุมชนในพื้นที่ตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนดแล้วทีมข่าวพลเมืองรายงาน